เอาละครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีสู่คลิปสอนเล่น B-Sync ของพี่ในครั้งนี้นะครับและคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาทำเครื่องบินที่มันแอดวานซ์ขึ้นซึ่งจากพาร์ทก่อนๆนี่ก็ค่อนข้างจะเป็นแบบเครื่องบินแบบง่ายๆอันนี้เราจะทำเครื่องบินที่ยากขึ้นแล้วนะเอาละขั้นแรกๆเลยเนี่ยพี่จะเดี๋ยวนะเอาให้มันบินไปทางนู้นแล้วกันถ้ามันพลาดก็ชนภูเขาไปนี่พี่จะให้ท่อนไม้คือมันสองท่อนพี่จะทำเป็นเครื่องบินสองใบพัดแล้วก็เพิ่มออกมาห่างตรงนี้ประมาณ3โอเคแล้วหลังจากนั้นพี่ก็จะใช้ล้อที่มี power นะติดซ้อนกันเดี๋ยวพี่จริงพี่ควรติดประมาณ3อันแต่เดี๋ยวนี้พี่ทำมาเดียวให้ดูก่อนเพราะเดี๋ยวจะงงกันอันนี้แล้วก็พี่จะใช้อันนี้เป็นสปริงแล้วก็ล้อแบบอันนี้ small view อยู่ด้านล่างแล้วก็เลื่อนให้ติดพื้นพอพี่ก็เลื่อนขึ้นหน้านิดหนึ่งจริงๆเดี๋ยวพี่จะทำให้มันไอ้นี่หน่อยพี่จะเป็นแบบลักษณะของ heavy fighter ละกันท่อนไม้3ท่อนไม้2และก็ท้ายหางนี้เล็กๆเลยกันเอาสักท่อนไม้นี้ละกันน่าจะไม่หนักมากโอเคนี่พอสตาร์ทเครื่องปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ทุกอย่างถูกต้องและพี่จะใช้สเตปแบบนี้ละกันแล้วก็เอาล้อนี้ไว้ข้างหลังและก็ออกเหล็กแบบนี้โอเคนะน่าจะเป็นล้อทั้ง3ที่พอใช้ได้อยู่เอาละและทีนี้เรามากันที่บล็อกตัวนี้เดี๋ยวพี่จะทำแบบนี้ในการพี่เอาไม้มาต่อจากบล็อกตัวนี้ปกติแล้วก็ใช้กังหันใบพัดซึ่งจริงๆมันควรติด4แต่พี่ติดแค่2ก่อนละกันเพื่อที่จะให้ดูง่ายขึ้นซึ่งแน่นอนว่าถ้าพี่กดเดินหน้ามันจะหมุนแต่ว่ามันจะควงสังเกตนะมันจะควงเพราะถ้าเกิดว่าพี่ตั้งเป็นคีย์โอแล้วก็รีมูฟคีย์นี้ไป tracking modeไม่มีออโต้เบรกแล้วกันอยากให้ใบมันแบบเวลาหยุดหมุนมันจะแบบเหมือนกระบินนิดนึงแล้วก็ปีกดโอ้สังเกตไปว่ามันจะหมุนควงสว่านอยู่กับที่ซึ่งมันไม่ดีเลยสำหรับกระบินเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าตอนที่มันหมุนควงสว่านเนี่ยคือฝั่งทางนี้ถอยไปข้างหลังฝั่งทางนี้ขึ้นมาด้านหน้าเพราะฉะนั้นพี่จะกลับด้านไปฝั่งนี้กด F ให้มันกลับสลับด้านกันและทีนี้พี่กด OET มันจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วนี่ก็คือสูตรนี่แหละแต่ดูจากลักษณะแล้วเดี๋ยวนะพี่ว่าพี่กลับอีกด้านหนึ่งแล้วกันนี่แล้วก็พี่รีเวิร์สจากตรงนี้แล้วกันเพราะว่ามันไม้เวลามันหมุนมันโค้งเป็นตัว U พี่อยากให้มันเป็นตัว V ไม่สิมันโค้งลงอ่ะโค้งงุ้มลงอ่ะพี่อยากให้มันโค้งแบบตัว V อ่ะสับสนชีวิตละเอาทีนี้ลองเทสดูโอเคฝั่งทางนี้ต้องกลับผักอันนี้สังเกตมันจะขยับนิดหนึ่งที่อาจจะสังเกตไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่นี่ก็คือมันก็จะไปหน้าได้แล้วแต่ว่าความเร็วมันยังไม่มากพอเพราะฉะนั้นพี่จะใส่เพิ่มเครื่องไปอีก3สเต็ปตอนนี้เดี๋ยวพี่อยากให้เงามันตรงกันนิดหนึ่งนะไอ้สิพี่ปึ๊บรีเวิร์สปึ๊บซึ่งถ้าเกิดว่าพี่ก็พี่แล้ววางก็ถือว่าได้อยู่แต่ว่าปัญหาก็คือถ้าเกิดว่าเราต่อล้อยาวๆอย่างนี้เนี่ยเวลาเราหมุนมันจะควงแล้วมันจะพังเพราะฉะนั้นพี่ว่าพี่เอาพี่ใส่อีกล้อหนึ่งเลยแล้วกันเป็นล้อแบบพิเศษซึ่งปกติเนี่ยไอ้ล้อทั้งหมดเนี่ยมันจะหมุนด้วยตัวของมันเองใช่ไหมแต่เดี๋ยวพี่จะเอาเป็นว่าล้อด้านหน้าสุด
อันนี้สังเกตว่ามันไม้มันจะบิดตัวเป็นตัวอยู่ซึ่งมันเป็นเข้ากับไอ้หลักตอนที่ยกปีกซ้ายขวาก็จะให้ตัวบอดี้มันบิดไปในตัวด้วยก็ถือว่าโอเคนี่พี่ก็ดามเหล็กเพื่อความแข็งแรงเป็นอะไรที่สำคัญพอสมควรแล้วก็ดามจนถึงส่วนหางไหนแล้วกันเดี๋ยวมีอะไรโอเคเดี๋ยวพี่ว่าอิงกับเจ้าบล็อกตรงนี้หน่อยแล้วกันโอเคแล้วพี่ว่าพี่จะเสริมให้มันแข็งแรงขึ้นกว่านี้โดยการที่ใช้ล้อใหญ่อัน power wheel อันใหญ่เนี่ยแล้วก็ต่อข้างนอกด้วยไหนว่าอ้อนี่ก็ตัวนี้ไอ้ที่หมุนแบบเรียกว่าอะไรมันไม่ขึ้นชื่ออ้อสวิตสวิตจอยแล้วก็ใช้เหล็กดามโดยจับจุดตรงตรงตุ่มตรงนี้ล้อไปหน้าสุดกดคลิกค้างเอาไว้แล้วก็ให้มันล็อกตรงหน้าสุดไล่ล้อตรงนี้กดแล้วก็ล็อกตรงล้อหน้าสุดจริงๆเครื่องประมาณ3อินจิ้นน่าจะเวิร์กแต่ว่านี่พี่ปั๊มไป4ซะหน่อยอันนี้เดี๋ยวพี่ต้องยึดโครงสร้างสักนิดหนึ่งยึดแบบนี้เลยแล้วกันให้มันดูเข้าทีเยี่ยมอันนี้ก็มันเป๋มานิดนึงตรงนี้ยึดอันนี้แล้วกันอันนี้ก็ดูเป็นหน้าตามันเริ่มดูเป็นเครื่องบินมากขึ้นซึ่งการทำลักษณะชิ้นนี้เขามันจะว่ายังไงดีล่ะคือเครื่องกลมันจะดุอันนี้เหมือนว่าหัวมันหนักไปหน่อยงั้นเดี๋ยวพี่เปลี่ยนระบบล้อเลยแล้วกันพี่จะทำล้อแบบไหนๆก็จริงจังละก็ล้อแบบนี้เลยแล้วกันทำบล็อกมาเป๋มาอย่างนี้แล้วก็ใช้ล้ออัน power wheel ธรรมดาเลื่อนขึ้นสักหน่อยมันอยู่ติดพื้นไปติดสองข้างและก็ลบต้นไม้ตรงนี้ออกและก็ฮอกเหล็กตรงนี้ขึงมาตรงนี้ติดพื้นนิดนึงเอาละพอใช้ได้แต่ไม่รู้ว่ามันจะตีกับล้อนี้หรือเปล่าถ้าตีเดี๋ยวพี่ขยับเข้ามาในหน่อยแล้วกันแล้วก็ได้เวลาที่เดี๋ยวนะพี่จะไม่ได้หรอกนี่ข้างหน้ามันจะหมุนแต่ว่าไอ้วงข้างในเนี่ยมันจะไม่หมุนตามเดี๋ยวพี่ขึงเหล็กระหว่างตรงนี้หน่อยแล้วกันเสริมความแข็งแรงแล้วก็ใส่แบบนี้ดูว่ามันจะตีล้อไหมพี่ไม่แน่ใจนะไม่ตีแต่มันหมุนติ้วเลยเห็นนะมันหมุนไปทางไหนโอเคทางนี้ขึ้นหน้าทางนี้ถอยงั้นก็กลับด้านเฉพาะฝั่งนี้อันนี้กลับให้มันเอียงระนาบชนิดหนึ่งโอเคส่วนตรงนี้เอาละโอ้แหมพลังงานรุนแรงคว่ำเลยทีนี้ก็มีส่วนเรื่องเอาต่อไปพี่ขอทำเป็นหางละกันหางหลังก็ประมาณเดี๋ยวนะพี่ใช้เป็นไอ้ระบบตัวเนี้ยสวิตจอยอ่ะซึ่งเทคนิคที่พี่ทำเดี๋ยวมันต้องทำสองด้านนะด้านซ้ายขวาเดี๋ยวพี่กดโฟกัสเมาส์ตรงกลางซะหน่อยแล้วก็ใช้หินตัวเลื่อนแล้วก็กลับให้มันเป็นแบบตบขึ้นตบลงซึ่งถ้าเราเทสเพย์มันก็จะห้อยลงพื้นอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่พี่ต้องการก็คือใส่พิตตันเข้าไปตรงนี้เยี่ยมต้องพี่รู้สึกต้องทำตามขั้นตอนนะคือใส่ตัวนี้ก่อนแล้วก็ใส่ตัวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเอาพิตันมาใส่เหมือนว่าถ้าไม่ทำตามมันจะบั๊กมั้ง คือมันจะติดอย่างนี้ไม่ได้นี่พี่ก็ขึงเหล็กออกเหล็กโดยจุดตรงนี้กับตรงนี้แล้วพี่ก็เปลี่ยนคีย์พิสตันตรงนี้เป็นอันนี้ไม่แน่ใจนะพี่ใส่อัพกับดาวอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันซึ่งถ้าพี่กดอัพนี่ตรงนี้มันจะขยับ
บิดลักษณะเช่นนี้และตรงจุดตรงที่ขยับเนี่ยถ้าพี่ใส่แผ่นหางเข้าไปนี่ถ้ากดว่ากด start engine ขึ้นนี่ควบคุมได้ระดับหนึ่งโอเคส่วนอันนี้คือห่างหลังจริงๆมันติดอย่างนี้ติดยังไงก็ได้แต่ว่ามันดูไม่คูลเท่าไหร่พี่มีวิธีติดแบบคูลๆหน่อยใช้อย่างนี้ขึ้นมาบล็อกหนึ่งโอเคตรงนี้ติดได้แล้วก็ลบบล็อกตรงนี้ไปลบสิครับครับผมอ้อลบแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงนี่ไงออกเหล็กตรงนี้มันจะออกได้แต่ว่าเอาพิโยอิงตรงนี้หน่อยละกันอัพดาวเราก็จะได้หางที่คือเหตุผลพี่จะเรียกตามภาษาคนเรียกคือปีนก่อนอันนี้เป็นแนวตั้งอย่างเงี้ยเขาเรียกแพนดิ้งส่วนแนวนี่เป็นแพงระดับและถ้าอยู่ท้ายก็คือส่วนของหางเลยหางหลังกับปีกหน้าปีกตอนนี้ปีกหน้าพี่ยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวพี่จะสาธิตวิธีการทำปีกหน้าดูเลยแล้วกันซึ่งตอนนี้เนี่ยปัญหาก็คือถ้าดูจากขนาดเครื่องแล้วอะไรแล้วเนี่ยพี่จะใส่ปีกหน้าบริเวณตรงนี้แต่ปรากฏว่าถ้าใส่ไปปุ๊บมันจะไม่มีพื้นที่สลับระบบเลี้ยวเดี๋ยวพี่จะโชว์อะไรให้ดูตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้พี่ขอให้มันดูแข็งแรงสักนิดหนึ่งแล้วกันบล็อกตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ขึงเชื่อมโยงจุดนี้กับจุดนี้ด้วยออกเหล็กแล้วกันอันนี้เดี๋ยวพี่ทำโมเดลเดียวแหละแต่จริงก่อนหน้านี้ต้องขอโทษด้วยแล้วกันเพราะรู้สึกพี่ลืมพูดเรื่องไอ้คลิปมันเล่นไม่ได้คือคลิปมันไม่ติดอันนี้พี่เอาขาตบตรงนี้พี่ขอใส่สักจริงมันขาเดียวก็ได้อะขาเดียวแต่พี่อยากจะให้มันอยู่หน้าหน่อยเป็นขาตบลงอย่างนี้ซึ่งตัวสตาร์ทเครื่องเอนจินก็คือตัว O ใช่ปะแล้วส่วนตัวนี้พี่จะให้เป็นตัว P แล้วก็รีบูทคีย์ไปตรงนี้ความเร็วอันนี้เกิดมาก็อยากให้มันตบเร็วๆเลยอันนี้พี่จะให้มันลงมาสักองศานี้แล้วกัน copy แล้วก็เปลี่ยนใส่ทั้งสองข้างพอกด P ปั๊บมันจะเอียงมาองศาไม่มากเท่าไหร่แต่พี่เพิ่มนิดหน่อยแล้วกันถ้าเป็นขนาดนี้กดตัวพี่พอได้อยู่แล้วมั้งเยอะกว่านี้นิดหนึ่งแล้วกันเพราะพี่จะตั้งปีกขึ้นไปด้านบนจริงๆมันเราจะตั้งปีกขึ้นบนหรือว่าตบมาจากหางหลังเราก็ได้แต่ว่าพี่ตั้งปีกขึ้นบนแล้วกันเพราะพี่เผื่อว่าตรงนี้อาจจะใส่พวกวัตถุระเบิดหรืออะไรเข้าไปได้โอเคซึ่งพอตรงนี้เนี่ยพี่ก็จะใส่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้ความหมายของทั้งหมดที่ใส่เข้ามาเนี่ยคือถ้าพี่ใส่ตรงนี้เข้าไปกดตัวพี่นี่มันจะเป็นตำแหน่งคนปีกที่พี่ต้องการอันนี้เดี๋ยวพี่ติดกล้องด้วยแล้วกันหันไปทางนี้แต่ว่าปีกตรงซ้ายขวานี้พี่จะไม่ใช้เจ้านี่แต่พี่จะใช้เจ้านี่แทนคล้ายๆกับตอนที่เราทำหางนี่แหละเป็นวิจอยแล้วก็ติดตุ้มถ่วงให้มันอยู่ด้านล่างเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่าเราสตาร์ทมากดพีปุ๊บให้มันห้อยอยู่ด้านล่างเพราะอย่างน้อยก็คือมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าคือเครื่องบินนี้มันต้องการการยกตัวนะและอะไรที่มันหนักๆควรอยู่ใต้เครื่องอะไรประมาณนี้แล้วก็พิสตันใส่ทั้งสองข้างเข้าไปโอเคเอาละครับหลังจากนั้นก็ออกเหล็กซึ่งการออกเหล็กเนี่ยคือตรงจุดตรงนี้เนี่ยคือเราต้องอิงกับตัวปุ่มตรงนี้เป็นสแตนดาร์ดเพราะฉะนั้นจุดที่ออกก็คือปุ่มเหล็กสองข้างนี้ซึ่งมันพี่จะออกเป็นตัว V เอาก็ได้หรือจะแนวอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ก็ได้แต่คือตรงนี้ตอนนี้เนี่ยคือพี่ไม่อยากให้มันออกเยอะเพราะว่ามันเครื่องบินไงมันจะเซนซิทีฟออกเยอะไปมันก็หนักเครื่องเครื่องก็บินขึ้นยากอันนี้พี่จะออกเป็นลักษณะเช่นนี้แล้วก็ตอนใส่คีย์พี่ตั้งเป็นเซนเตอร์หน่อยแล้วกัน
มาตรงกลางหน่อยตอนใส่คีย์ก็คือตรงฝั่งด้านหน้าเดี๋ยวพี่ไว้ตรงนี้แล้วกันเพื่อที่จะให้เด่นเห็นง่ายๆขึ้นตรงนี้ที่จะให้เป็นพี่ขอเป็นคีย์ตรงนี้ก่อนละกันไม่รู้ว่ามันจะได้ไหมส่วนเขียนกันขึ้นมาอันนี้อีกฝั่งหนึ่งก็คือด้านหลังก็คือคีย์ฝั่งทางนี้เลี้ยวซ้ายส่วนทางนี้ก็เป็นเลี้ยวขวาก็คือมันเหมือนโค้งซ้ายโค้งขวานี่แหละไม่ใช่สิทำไมสปีดตรงนี้มันโอเคก็ลองเทสดูกด P ซ้ายขวาโอเคมันสลับด้านกันแต่ไม่รู้ว่าตอนเทสจริงมันจะเป็นไปตามที่พี่คิดไหมพี่ก็จะใส่ปีกตรงนี้เข้าไปต่อตรงจอยตรงเนี้ยก็ P O โอเคมันไปตามทิศทางที่พี่คิดไว้แต่ว่าเครื่องมันไม่ขึ้นทำยังไงดีขนาดเอนจินก็วิ่งได้เร็วขนาดนี้แต่ทำไมติดปีกแล้วมันไม่ขึ้นแต่ทีนี้เดี๋ยวพี่ใส่เทคนิคนิดหน่อยพี่มักจะชอบใช้แซดในการเป็นตัวเร่งเครื่องอะไรประมาณนี้ถ้ากด P เข้ามาแฟลตเร่งเครื่องเพราะมันติดกับ tracking mode พี่ไม่ควรใช้tracking mode แล้วก็ไว้แล้วก็เป็นออโต้ไออันนี้เป็นออโต้เบรกไปเลยแล้วกันเพราะถ้าพี่ไม่เร่งก็เป็นเบรกไปเลย FPO start เร่งเร่งก่อนเร่งก่อนซ้ายขวาUp down อัพดาวนี่ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะคือถูกจริตอะว่างั้นเถอะเอาแล้วทีนี้เหลือสิ่งที่เหลือก็คือระบบยกตัวที่จะใส่ตรงตำแหน่งตุ่มเหล็กตรงนี้จริงๆจะใส่ปลายปีกตรงนี้ก็ได้แต่มันออกอันนี้ไปละเป็นหันเข้าอย่างนี้แล้วก็ตบตรงนี้เข้ามาส่วนเอนจินตรงกลางตรงนี้มันแทบจะใส่อะไรไม่ได้เลยไงพี่ว่าพี่ใส่นี้เข้าไปเลยแล้วกันแอนด์อัพไม่ได้ดิมันติดเอนจินยกมันขึ้นมาระดับหนึ่งสิใส่ได้ไหมไม่ได้เพราะมันใกล้นี่เกินแต่ไม่รู้จะดีหรือเปล่านะต้องลองสตาร์ทดู P O แต่คราวนี้รู้สึกว่าอ้าวเครื่องขึ้นได้โอเคหางหลังเหมือนพี่ใส่เหมือนพี่ทำหางหลังกับความรู้สึกกับด้านเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเป็นขึ้นส่วนอันล่างเป็นลงโอเคฟาสต์เทสพาสสแตนด์บายบินกดแซดเร่งเครื่องแต่สังเกตว่าพอบินไปแล้วมันเครื่องมันจะขึ้นยากนิดหนึ่งเพราะว่าล้อปอนตอนสตาร์ทนี่มันห่างกันเกินไปอันนี้เดี๋ยวพี่ขึงตรงนี้ด้วยเลยแล้วกันเอาละส่วนตัวห่างหลังก็ถือว่าพอแข็งแรงอยู่แต่มันว่าตอนบินเทคออฟมามันไม่ค่อยขึ้นเดี๋ยวพี่ลองใส่เสริมเข้าไปตรงนี้ด้วยกัน KO รู้สึกว่าไอ้หางที่เราใส่ตรงนั้นมันจะตีกันมันจะตีกับล้อไม่ได้ไอ้ตรงนี้เป็นต่อเป็นหัวไปก่อนแล้วกันตรงนี้พี่ว่าพี่ใส่ครับแผ่มันตรงนี้แล้วกันโอเคเทสดูก็สปินเหมือนว่าใบพัดมันจะตีกับล้อหน่อยตอนที่เร่งเครื่องความเร็วสูงสุดเหตุผลที่พี่มีเร่งเครื่องกับผ่อนเครื่องเพราะว่าพอสูตรของพี่ก็คือพอเร่งเครื่องเนี่ยเครื่องมันจะยกตัวขึ้นแล้วมันทำให้ในกรณีที่เราคิดอยากจะบินหนีหรือบินขึ้นมันจะได้ส่วนเราผ่อนเครื่องก็คือเครื่องจะค่อยๆตกลงอะไรประมาณนี้ซึ่งง่ายต่อการทิ้งดิ่งหรือว่าผูกจุดโตมอะไรประมาณเนี้ย soft landing ดิ
แน่ง่ายได้ถือว่าบินได้แล้วแหละแต่ทีนี้มันเหมือนว่ายังไม่สมบูรณ์หน่อยเพราะว่าตอนวิ่งมันตีกับล้องั้นเอาเป็นว่าพี่ขยับล้อออกหน่อยแล้วกันขยับตำแหน่งล้อออกไปข้างนอกแล้วก็แต่ว่าต้องลบขาเหล็กทั้ง4แล้วก็พี่จะขึงตรงนี้มันเป็นโซนใหม่พี่ก็ขึงโซนใหม่เลยแล้วกันนี่ขึง2จุดเพื่อที่มันจะได้ไม่ง้องแง้งมากแล้วก็ติดล้อเข้ามาไม่ตกกับพื้นเหมือนพี่จะออกเหล็กผิดจุดใช่จริงๆด้วยผิดจุดเอาไปอยู่ตัวตรงนี้คือถ้าอะไรที่มันเราทำเบี้ยวมานิดหนึ่งของเครื่องบินเนี่ยไม่มันก็จะเบี้ยวกันทั้งลำเลยไงก็ข้างแย่โอเคจะติดพื้นพี่กด F ในมาด้านหลังกด P stand by กด O start เครื่อง Z เล่นเครื่องท่านคนเล่น War Thunder ก็จะเข้าใจเมื่อยใช้ Afterburnerนี่พอเล่นเครื่องปุ๊บผ่อนลงมาก็จะแล่นลงมาช้าๆนี่เยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะด้วยลำนี้ก็ค่อนข้างเสถียรนะพี่จังหวะนี้คือพี่ทำมาแล้วมันเสถียรหางหลังกับตัวท้ายก็อาการมันไม่ค่อยแสดงมากแล้วทีนี้เราจะใส่คมเขี้ยวเข้ามันให้มันด้วยก็ดีเพราะฉะนั้นก็คือจะพี่จะใส่อันนี้พี่ตั้งเป็น Infinity Ammo แล้วก็พี่จะใส่เป็นปืนใหญ่ข้างหน้ารู้จักเป็ดไหมเป็ดเครื่องบินเยอรมันที่มันยิงปืนใหญ่เท่าไหร่วะน่าจะกี่มม.ไม่รู้อะที่มันยิงรถถังอะ จำไม่ได้ตัวนี้พี่ตั้งห่างลงพื้นหน่อยแล้วกันแล้วก็ระบบตรงนี้สไลด์ที่ให้เจ้านี่หน่อยติดหน้าหลังคล้ายๆกับตอนที่เราทำปืนใหญ่ให้กับรถถังนี่แหละแต่นี่มันเป็นปืนใหญ่สำหรับเครื่องบินตรงนี้พี่ขึงส่วนหน้าแล้วก็ตรงนี้ก็ขึงกับส่วนท้ายเสริมความแข็งแรงเมื่อทุกอย่างถูกต้องตัวนี้ปืนใหญ่พี่ขอใช้เป็นคีย์ X ละกันส่วนสกินไม่ต้องใส่ละกันพี่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ลืมไปว่าเราต่อหัวมาขนาดนี้ต้องออกกับหัวด้วยแล้วก็ทำไมมันขึ้นแดงอย่างนั้นแม่งบั๊กอันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่เปิดดูสกินหน่อยพีเพิลอยู่ไหนพีเพิลอยู่ไหนนี่ไงพีเพิลเฮ้ปะล่ะแล้วก็ใส่นี่สวิตช์จอยเข้าไปข้างหน้าเหมือนเขากำลังขับคันโยกเฮ้เรามีพีเพิลอยู่ข้างบนเครื่องบินเราเทคออฟเครื่องขึ้นไหมปืนใหญ่ทำงานแต่เหมือนว่าพอเราใส่น้ำหนักมากขึ้นเครื่องมันก็ขึ้นยากนี่ขนาดเร่งเครื่องเลยเนี่ยไม่ค่อยขึ้นเลยน้ำหนักเยอะเอาเป็นว่าไหนๆมันก็เพิ่มปืนใหญ่ตรงนี้แล้วพี่ก็ใส่แผ่นปีกตรงนี้และกลับให้มันเชิดขึ้นทั้งสองด้าน P O Z เนี่ยแต่เครื่องพอผ่อนปุ๊บมันร่วงเร็วมากที่เติมเครื่องเปลี่ยนเป็นสกินธรรมดาเดี๋ยวสับสนนี่เดี๋ยวพี่ใส่ตรงไหนดีวะจริงๆประมาณ
ถ้าเทียบน้ำหนักแล้วกึ่งกลางของมันจะอยู่ประมาณเนี้ยเรียกว่า SCG ศูนย์ทวงมันอ่ะพี่สายเป็นแง่งตะแกงไว้ตรงนี้แล้วกันโอ้เนี่ยขึ้นง่ายขึ้นละโดยที่เรามีปืนใหญ่ติดตัวมา1กระบอกแสดงเห็นถึงความน่ากลัวเออบินดีวะลำนี้โอเคก็ประมาณนี้แหละแต่พี่เซฟเป็นที่ระลึกดีไหมเนี่ยจริงๆมันก็มีหลายสูตรแหละที่เป็นตบเข้ามาเดี๋ยวอันนี้พี่เซฟเป็นที่ระลึกกันชื่ออะไรดีวะอันนี้กันพี่จะเขียนว่า Heavy Fighter นะแต่เขียนไม่ถูกอันนี้ก็เป็นสูตรแบบเวลาเราสตาร์ทเครื่องคีย์แล้วก็กดกลางปีกแต่นี้มันมีอีกสูตรหนึ่งพี่น่าจะใช้กับลำนี้เอาเป็นรุ่นตัวนี้แล้วกันซึ่งตัวนี้เนี่ยพอบอกไว้เลยว่าโหดมากซึ่งพี่ถ้าดูจากสเต็ปเนี่ยพี่จะใช้จอยตรงนี้เป็นตัวหมุนแล้วก็เป็นแทนที่ปกติมันเป็นหมุนขึ้นลงพี่ให้ปีกทั้งหมดอ่ะมันพับไปข้างหลังซึ่งพอสตาร์ทมาพี่จะกดค่อยๆกดพีให้ดูมันก็จะตบเข้ามาอย่างนี้แหละประมาณนี้แล้วพอสตาร์ทเครื่องก็คือลำนี้มันจะเขาเรียกว่าอะไรคือพี่มันน้ำหนักค่อนข้างเยอะพี่เลยถ่วงสูงค่อนข้างหนักรู้สึกกดสี่อ้อหน้าไม้นี่ยิงเป็นเครื่องบินที่ยิงปืนใหญ่สี่กระบอกโคตรโหดแต่ยิงรัวล่ะเพราะว่าปีกมันพังได้รู้สึกว่าอะไรสักอย่างมันหลุดจากเครื่องที่คิดว่าน่าจะเป็นใบพัดข้างหนึ่งไปลงก่อนใช่จริงด้วยใบพัดพี่หายข้างหนึ่งโอเคอันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งส่วนที่เหลือก็จะอันนี้เป็นโมเดล Edit ที่ลำนี้ก็ถ้าอันนี้เป็นเครื่องบินปีก2ชั้นที่ค่อนข้างเสถียรนิดหนึ่งทำไมมันหนีบ่อยจังอันนี้พี่เป็นกด P เหมือนกันแต่ว่าพี่ใช้ไอ้ตัวขาตรงเนี้ยพี่ให้ปีกมันเข้าเชฟ B แล้วว่าแล้วประมาณว่าพอเข้าเชฟ B ปุ๊บปีก2ชั้นมันจะงอแงพี่ก็เลยใช้ตัวแกร็บอยู่ข้างบนเพื่อที่ในการจับปีกยึดเข้าไว้แต่ว่าลำนี้มันเป็นปีกให้ใบพัดเดียวแต่ว่าจริงๆมันซ้อนกันหน้าหลังซึ่งส่วนตรงนี้ทำค่อนข้างยากนิดหนึ่งมันจะคล้ายๆกับของไอตอนที่เราทำไอเครื่องนี้แหละคือมันค่อนข้างยากเพราะว่ามันจะควงแล้วมันเครื่องบินมันจะบินไม่นิ่งมันจะบินไม่อยู่เซนเตอร์ตรงกลางอ่ะซึ่งมันต้องปรับจูนคือถ้าดูตามล้ออ่ะพี่อันนี้พี่เร่ง2อันนี้เร่งไม่ถึงต้องปรับจูนในแต่ละล้อคือแบบว่าให้มันไม่ควงอ่ะเพราะว่าเกมมันจะมีบั๊กอยู่อันนึงเดี๋ยวพี่เอาเครื่องบินที่มันมีบั๊กเลยแล้วกันเดี๋ยวพี่ทำใหม่ให้ดูเลยบั๊กเกมอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าพี่ทำก่อนไม้ลักษณะอย่างนี้แล้วก็พี่ใส่ล้ออะไรสักนิดหน่อยแล้วอารมณ์ประมาณว่ามีหางสมมติเครื่องบินมันมีหางมีอะไรใช่ปะพี่ใส่เจ้านี่เข้าไปแล้วก็ล็อกเหล็กถึงระหว่าง2อันเนี้ยซึ่งถ้าทางเมคเซนแล้วก็คือมันก็จะเป็นแค่หมุนเฉยๆไม่มีอะไรแต่ก็เป็นเกมเนี้ยมันจะมีบั๊กอ่ะเดี๋ยวนะมันทำไมมันไม่แสดงการตรงนั้นหรือว่าพี่ลองจูนหมุนมันดูนี่ไงสังเกตไหมนี่ทั้งที่มันก็ไม่ควรจะควงอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใช้เป็นอัพดาวกับเครื่องบินได้แล้วถ้าหมุนแบบนี้ล่ะ
ดไลน์ที่กลับให้มันควงหมุนไปทางเดียวกันซึ่งไอ้ลักษณะนี้แม่งมันจะไม่อันนี้เดี๋ยวพี่ใส่เรื่องแอร์ไดนามิกแอนหางอะไรเข้าไปสักนิดนึงสังเกตไหมอันนี้เดี๋ยวเอ้ยมันต้องซ้ายขวาดิซ้ายขวาทั้งคู่เลย copy มาวางอันนี้มันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวตั้งเป็นล้อเดี่ยวข้างหน้าเลยแล้วกันจะได้เห็นว่ามันอันนี้จริงวะทำไมมันยากจังวะจะติดล้อเนี่ยฮะนี่มันหมุนไปอีกทางหนึ่งนะถ้าพี่กดทางหนึ่งมันไปอย่างเงี้ยคืออันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าบั๊กเกมอ่ะซึ่งแม่งก็ใช้ในเครื่องบินได้ แล้วก็เรื่องของเครื่องบินก็ประมาณนี้แหละส่วนที่เหลือก็จะไม่ค่อยมีอะไรละนะเอาละอันนี้เดี๋ยวแถมท้ายจากคราวก่อนเมื่อคราวก่อนคือเหมือนว่ากิ๊บพี่มันเจ๊งไงมันก็เลยไม่สามารถอัดได้กิ๊บพี่ก็เลยต้องตัดจบไปตอนท้ายเลยแล้วยังไม่ได้โชว์ตัวนี้ที่ต้อง disable phone box ซึ่งอันนี้พี่พอจะจำคีย์คอนโทรลได้นี่คือใหญ่ที่หนึ่งคือมันกดเอฟเป็นมุมกล้องทอเลนหน้าทอเลนหลังกดดีลิทเป็นคอมพิวเตอร์ฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่มีโหลดคอมพิวเตอร์พี่ตั้งจรวดให้มันเป็นระเบิดเป็นเส้นนะและอันนี้ก็แซดเดินหน้าอ้อกดพีใช่พีก็เดินเอนจินเอ๊ะทำให้มันดูเหมือนเรือแรกกับเอ็กซ์เนี่ยมีอะไรมีขึ้นน้ำ QE นี่เป็นเลี้ยวแบบเลี้ยวควงไปเรื่อยๆแล้วมีปืนใหญ่ชุดหน้าปืนใหญ่ชุดหลังแต่พอยิงที่ปืนมันก็โบแบกแรงเลยเด เหมือนปืนใหญ่มาตีกันส่วนตัวนี้ทิ้งยิบช้าลงไปยิบช้าคอสตูเข้ายิบช้ามารู้สึกกดเฮ้ยปืนใหญ่ที่เสียหายไปข้างหนึ่งนี่แหละก็ที่จะโชว์ก็ของเมื่อวานก็อันนี้แหละเอาละคิดว่าสิ่งที่พี่สอนไปเกี่ยวกับการคราฟติ้งแล้วก็สร้างนู่นสร้างเนี่ยก็จบละเดี๋ยวเทปหน้าก็น่าจะเป็นเทปท้ายแล้วแหละก็คือหมวดสร้างแมปที่จะสอนเป็นอย่างสุดท้ายแล้วกันเพราะไอ้สร้างแมปในมัลติเวิร์สนี่ก็เป็นอัปเดตใหม่ของเกม B-Sync อันนี้ก็ถือว่าพี่สอนเกี่ยวกับการทำนู่นทำนี่ก็ไปเยอะแล้วส่วนที่เหลือก็คือต้องไปประยุกต์เองอะไรเองเพราะว่าเกมนี้มันไม่มีเครื่องกลใดที่พิเศษเลิศเลยจริงๆพวกถึงแม้ว่าปืนใหญ่เราใส่เยอะมากมันก็มีผลต่อตัวเราเองก็มีรถถ้าแบบว่าเราจะใส่ไปป้องกันไปทนทานมากก็มีผลของมันเหมือนกันมันจะออฟโรดไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่แบบมันเพอร์เฟคเลยมากเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับหัวสมองของเรานี่แหละจะทำรถให้หรือทำอุปกรณ์ให้ตรงกับเป้าหมายในภารกิจได้หรือไม่ก็ประมาณนี้เอาละส่วนที่เหลือก็ภาคต่อไปก็อย่างที่บอกไว้ก็คือเป็นเกี่ยวกับการอีดิทแมปและเป็นของมัลติเวิร์สซึ่งจะเกี่ยวกับการเข้าไปในหมวดไอ้นี่ฮะ Backhole Multiverse Multiplayer Update ล่าสุดการนี้ซึ่งเราสามารถชวนเพื่อนไปเล่นได้ก็สนุกแน่งานนี้ใครที่แบบว่ามีสมองมีไอเดียพัฒนาเครื่องกลมาอยากจะหาเพื่อนมาตบกันมาเรามาสู้กันเหมือนดูเอลสนุกดีนะลองเล่นๆดูโอเคถ้าไงก็ขอบคุณที่มารับชมรับฟังการสอนเล่น B-Sync ของพี่ในครั้งนี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะ